อยากให้รู้นะว่าถ้าเป็นแฟนผมอะผมดูแลพี่ได้นะลองเปลี่ยนวิธีจีบหญิงดูบ้างปะอะไรที่มันเดาได้ง่ายอะมันไม่สนุกแล้วที่พี่มาคอนโดผมวันนี้รู้ใช่ไหมว่าจะต้องเจอกับอะไรดูไงก็เลยมาอัดมองอะไรมึงเมาก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะน่ารักแค่อะไรคนนั้นได้วะถ้ากูเข้าไปจีบเขาอ่ะมึงจะว่ากูแรดปะแรดเพราะถ้ามีแรดก็ไม่ใช่เพื่อนกูจ้ะคนนั้นชื่อบูมถ้ามึงจะเอาอ่ะง่ายเลยมึงอย่าหาว่าบูมแรดเลยนะเราชอบเอิร์ดอ่ะเอิร์ดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่บูมเห็นก็ได้นะมองพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมชอบผู้ชายเลยทำให้พี่มีความสุขมากเราชอบแอมแบบไม่ใช่เพื่อนอะมาดิอยากเอาแล้วทำไมไม่ทำล่ะไหนก็ทำเลยไปด้วยดิตั้งแต่เรื่องคืนนั้นมึงไม่คุยกับกูเลยอะกูให้มึงได้แค่นี้แหละมึงจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของมึงกูว่ามึงอย่าอินเกินดีกว่านะน้องเอิร์ธครับพี่กับพี่แซมยังไม่ได้เลิกกันนะครับเป็นไรในหึงเหรอฮะพี่พูดดีๆกับน้องใจเธอนี่จะไม่ให้เราคบพวกมนุษย์เพศเมียเลยใช่ไหมยังไม่อยากกลับเลยอ่ะแล้วจะชวนไปต่อที่ห้องมึงไม่เคยจริงจังอะไรกับกูเลยมึงเห็นกูเป็นตัวเหี้ยอะไรวะมึงเป็นแฟนกูไงโย่แฟนเหี้ยอะไรวะบอกรักกูแล้วทำมึงยังไม่เคยเลยเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ใช่ไหมเพื่อนเหี้ยแบบนั้นอ่ะเราไม่เป็นแล้วนะถ้ามึงอยากได้โย่คืนจริงๆอ่ะกูก็จะช่วยเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับมึงจะเสือกได้ปะคนเป็นแฟนก็ได้คุยกันอ่ะถ้ามึงรักเขาจริงอะไรทำไมไม่ดูแลเขาให้ดีๆตั้งแต่แรกวะแล้วคนที่เหี้ยอย่างมึงอ่ะก็ไม่สมควรจะเป็นแฟนใครเว้ยมึงชอบผู้ชายมึงก็บอกกูดิวะมึงไม่จำเป็นจะต้องทำร้ายความรู้สึกอีกคนนะเว้ยกูจะเป็นอะไรก็ได้แต่มึงไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องของกูทำไมถึงใจร้อนแบบนี้อ่ะจะให้เราทนให้คนดูถูกเราอย่างนั้นอ่ะรู้เย็นๆจะสู้เองเป็นคนจ้าผู้ชายแม่งขยันไม่มั่นใจในตัวพี่หรอกเออแค่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรอ่ะกูคาดหวังอะไรจากมึงได้บ้างอ่ะต่อจะเปรียบเทียบแม่งหนาวะกูต้องมานั่งอดทนกับความเหี้ยของมึงมึงรู้ตัวป่ะว่ามึงก็เป็นคนเหี้ยแล้วพวกมึงอ่ะเคยเห็นกูเป็นเพื่อนบ้างป่ะพวกมึงเป็นอย่างเงี้ยกูอยากเห็นมึงไม่เหลือใครสักคนในชีวิตนี้